ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับปี2556ที่ประกาศใช้ไปเมื่อมิถุนายนที่ผ่านมามีผลเปลี่ยนแปลงประเภทการใช้พื้นที่รวม34บริเวณทั่วกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งจะมีผลต่อกฎเกณฑ์การก่อสร้างอาคารและราคาที่ดินติดตามจุดใหญ่ๆในกรุงเทพมหานครที่เปลี่ยนแปลงตามกฎหมายผังเมืองฉบับล่าสุดกับรายงานคุณโสธิดาโชติวิจิตรครับย่านพระราม9นี้นะคะเป็นย่านที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดหลากหลายที่สุดและเห็นได้ชัดที่สุดจุดหนึ่งในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับล่าสุดนี้ค่ะคือหลักๆแล้วคือเปลี่ยนจากเขตที่เคยวางไว้ว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อยสีเหลืองเป็นหนาแน่นปานกลางสีส้มรวมถึงมีการวาดให้มีพื้นที่สีแดงหรือเขตที่สนับสนุนให้เกิดแหล่งพาณิชยกรรมอย่างคอมมูนิตี้มอลล์หรือห้างสรรพสินค้าเพิ่มขึ้นในพื้นที่นี้ซึ่งทั้งหมดก็ทำเพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่มาพร้อมกับระบบคมนาคมที่ขยายตัวขึ้นค่ะยังจะเห็นว่าย่านนี้มีครบทุกอย่างทั้งทางด่วนรถไฟใต้ดินแอร์พอร์ตลิงก์และรถไฟฟ้าสายสีเหลืองในอนาคตซึ่งระบบคมนาคมทางรถรางในกทม.ที่เพิ่มจากเดิม7สายเป็น12สายมีผลสำคัญมากกับการเปลี่ยนแปลงผังเมืองรวมกทม.ฉบับใหม่นี้การปรับเปลี่ยนทั้งใหญ่และย่อยในผังเมืองใหม่มีรวมทั้งหมด34บริเวณโดยจุดใหญ่ๆนอกจากย่านพระราม9ก็มีบริเวณรอบศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติที่เปลี่ยนจากย่านที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อยสีเหลืองเป็นหนาแน่นปานกลางสีส้มย่านลาดพร้าวบึงกลุ่มบางเขนก็เพิ่มเขตสีแดงสนับสนุนให้ก่อสร้างอาคารเพื่อเป็นพาณิชยกรรมมากขึ้นการเปลี่ยนแปลงจากเขตที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อยสีเหลืองเป็นหนาแน่นปานกลางสีส้มคือการอนุญาตให้เพิ่มสัดส่วน FAR ที่หมายถึงอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ที่ดินยกตัวอย่างมีที่ดิน1ไร่แล้วสร้างอาคารที่มีพื้นที่ใช้สอยเต็มพื้นที่ถ้าสร้างในโซนหนาแน่นน้อยสีเหลืองอาคารจะมีพื้นที่ใช้สอยได้ไม่เกิน3เท่าของขนาดที่ดินโซนที่หนาแน่นปานกลางสีส้มจะมีอัตราส่วน FAR เพิ่มเป็นไม่เกิน5เท่าตึกก็จะสูงขึ้นได้อีกและอย่างเขตพาณิชยกรรมสีแดงจะให้มี FAR ratio ได้สูงถึง10เท่าซึ่งเป็นอัตราส่วนสูงสุดของผังเมืองแต่ในผังเมืองฉบับนี้มีการกำหนดกฎใหม่คือการเพิ่มโบนัสให้กับอาคารที่ก่อสร้างตามวัตถุประสงค์หลักของผังเมืองคือการเพิ่ม FAR ratio ให้อาคารที่มีพื้นที่สาธารณะหรือมีที่จอดรถสาธารณะในอาคารที่อยู่ใกล้รถไฟฟ้าหรือมีพื้นที่ให้น้ำซึมตามธรรมชาติเพื่อลดภาวะน้ำท่วมเหล่านี้จะเพิ่มสิทธิ์ให้เจ้าของอาคารเพิ่มอัตรา FAR ได้เป็น12เท่าของที่ดินแผนนี้ยังเน้นเพิ่มเขตพื้นที่อนุรักษ์สีเขียวลายหลักๆ ก็มีที่บางขุนเทียนเพื่อป้องกันน้ำท่วมและรักษาระบบนิเวศส่วนถนนที่มีการลากไว้ในแผน140เส้นผู้อำนวยการสำนักผังเมืองบอกว่าเป็นแนวทางในการสร้างซึ่งอาจจะเกิดหรือยังไม่เกิดและเรื่องการขยายขนาดถนนสาธารณะจากกว้าง10เมตรเป็นอย่างน้อย12เมตรก็สามารถยืดหยุ่นได้บ้างอย่างไรก็ตามแผนนี้ก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่มากเพราะต้องคำนึงถึงการไม่ริดรองสิทธิของประชาชนแต่ก็ยอมรับว่าผังเมืองเป็นแผนที่ทำให้ถูกใจคนทั้ง 100% ไม่ได้ผังเมืองไม่ใช่เป็นเรื่องที่ประชาชนจะได้ประโยชน์อย่างเดียวหรือเสียประโยชน์อย่างเดียวแต่ละคนแต่ละฝ่ายมีทั้งผู้เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเนี่ยก็จะได้และเสียเพราะฉะนั้นเราผังเมืองจึงเป็นเรื่องที่หาความสมดุลที่เกิดจากความขัดแย้งการเปลี่ยนแปลงผังเมืองรวมแน่นอนว่ามีผลต่อราคาที่ดินและจากการศึกษาของศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยบอกว่ามีหลายจุดของผังเมืองฉบับนี้ที่มีผลกระทบแอบแฝงทำให้มูลค่าที่ดินบางจุดตกหรือได้ไม่คุ้มเสียบริเวณเรามีข้อจำกัดในการก่อสร้างมากขึ้นบางบริเวณก็อาจจะมีข้อดีบ้างแต่เป็นส่วนน้อยอย่างเช่นว่าที่มีข้อดีเรื่องของโบนัสของอาคารจะสามารถที่จะสร้างได้เพิ่มขึ้นอีก 20% หากว่าเราสร้างที่จอดรถให้กับทางสาธารณะเช่าใช้หรือใช้ฟรีก็ตามเนี่ยครับอันนี้จริงๆแล้วถ้าคำนวณแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ไม่คุ้มเสียเพราะจริงๆอาคารที่จอดรถเรายังไม่ค่อยพอเลยนะจะให้คนมาใช้เนี่ยมันก็ได้ไม่คุ้มเสีย 20% นี่เท่ากับว่ามันไม่ได้สิ่งที่เป็นโบนัสทั้งหลายเนี่ยก็เลยเป็นของไม่จริงเท่าไหร่และอย่างข้อกำหนดที่บอกว่าให้ถนนขยายขึ้นมาอย่างถนนสุขุมวิท39ที่ขยายขึ้นมาเป็น16เมตรอันนี้จะมีผลกระทบต่อเจ้าของที่ดินยังไงคะหรือว่าราคาที่ดินบริเวณนั้นก็ทำให้เจ้าของที่ดินได้ผลลบทั้งที่เป็นแค่ถนนเสนอแนะก็มีผลเสียในแง่ที่ว่าคือความจริงมันแค่10ถึง12เมตรแต่ถ้าเกิดต่อไปขยายก่อสร้างเนี่ยก็ต้องถือว่ามัน16เมตรอยู่ดังนั้นต้องถอยร่น
ในที่ยังรอไปอีกทั้งที่ช่วงนาตาปีจะได้สร้างบ่อยไม่รู้นะครับ16เมตรเพราะว่าถนนเส้นนี้มันติดกับคอนโดติดกับตึกอะไรต่างมากมายเนี่ยแต่เราต้องถอยร่นไปก่อนแล้วเพราะตามโครงการก็เสนอว่าเป็น16เมตรดังนั้นก็เลยเป็นข้อเสียอย่างหนึ่งที่เราก็เลยเล็กลงก็ทำให้มูลค่าลดลงนอกจากนี้นายโสพลยังชี้อีกหลายจุดที่มีผลให้ราคาที่ดินต่ำลงแต่ก็แนะนำพื้นที่ตามแนวรถไฟฟ้าว่าจะเพิ่มมูลค่าต่อเนื่องแน่นอนผังเมืองรวมนี้จะมีผลบังคับใช้5ปีแต่สำนักผังเมืองกรุงเทพมหานครก็ยืนยันว่าพร้อมรับความเห็นเพื่อพัฒนาความสมดุลของผังเมืองต่อไปโสธิดาชลวิจิตรข่าว3มิติรายงาน